ทุกคนสวัสดีครับนี่ต้นมะขามยักษ์วัดแคซึ่งเป็นวัดเดียวนะฮะที่อยู่ในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนใช่ไหมฮะที่ขุนแผนเสกใบมะขามเป็นตัวต่อสู้กับศัตรูไงนี่ 1.5 กิโลกำลังตัดสินใจว่าจะไปดีไหมวันนี้หรือว่าเราจะมาอีกครั้งหนึ่งในอีกไม่ช้าไม่นานจะมาพักที่ Love Residence นะฮะอีกครั้งหนึ่งที่สุพรรณนะฮะเพื่อที่จะได้มาถ่ายทำไปวัดแคไปวัดหลวงปู่คงวัดแคที่นั่งอยู่บนตัวต่อยักษ์เลยแล้วก็มีต้นมะขามยักษ์แบบนี้แบบนี้เลยทุกคนนะกำลังนึกอยู่จะไปไม่หรือไปแค่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุก็พอแล้วก็กลับที่พักโรงแรมวาสิทธิซิตี้นะทุกคนนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราไปวัดป่าลีไลมาแล้วทุกคนฝากติดตามคลิปด้วยภาพถ่ายฝาผนังสวยมากแล้วก็เดินกลับมาที่ตรงร้านนะฮะโกอ่อยข้าวมันไก่พ่นไฟแล้วก็เข้าอุทยานมังกรสวรรค์ทุกคนเดี๋ยวยังไงดีลุ้นกันนะครับเราจะอุ้ยสุพรรณมา2วันไม่พอหรอกครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนแล้วกันนะครับซึ่งเป็นวัดประวัติศาสตร์สวยมากเหมือนกันถ้าไม่มืดซะก่อนเราก็จะได้ไปวัดแคเลยไปวัดขุนแผนคุ้มขุนแผนกันซึ่งสวยมากแต่เมื่อกี้วัดป่าเลไลอ่ะเราไม่ได้ไปข้างหลังมันจะมีบ้านขุนช้างลืมเลยจ้ะทุกคนนะเห็นไหมแสดงว่าเขาอยากให้เรามาใหม่วัดพระรูปก็สวยนะฮะวัดพระนอนก็สวยนะฮะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็อยู่ในที่ไหนฮะอุทยานมังกรสวรรค์นะฮะสวัสดีครับคุณป้านี่วังมัจฉาวัดพระรอยจ้ะวัดพระนอนอุทยานมัจฉาวัดพระนอนวังมัจฉาวัดพระรอยเอาจะวัดพระนอนหรือวัดพระรอยคงไปทางเดียวกันหมดใช่ไหมทุกคนเห็นว่าเป็นซอย9วัดอันนี้เป็นข้าวมันไก่รสเด็ดนะฮะทุกคนนี่จ้าข้าวมันไก่รสเด็ดของคุณป้าอย่าลืมมาอุดหนุนนะอันนี้วัดพึ่งอันนี้วัดพึ่งนะฮะอันนี้ก็มีขนมจงขนมจีนข้าวแกงปักใต้ข้าวหมกไก่โอ้ยอันนี้แบบเป็นแหล่งชวนชิมเดี๋ยววันหลังเราต้องมาทานกันแล้วทุกคนนะฮะอ๋อข้าวแกงปักใต้ทุกคนคุ้มขุนแผนวัดแคนะฮะซึ่งโอ้โหเขาบอกว่าสวยมากวัดแคเป็นวัดที่อย่างที่บอกนะเป็นวัดที่ปรากฏในชื่อของวันในเรื่องวรรณคดีขุนช้างขุนแผนจ้ะทุกคนนะฮะทุกคนจ้ะว้ายวัดทุก9วัดมหามงคลวัดมหามงคล200เมตรวัดพระศรีอ่ะเราคงจะได้ไปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนนะตำนานพระผงสุพรรณวัดแคกิโลกับ200เมตรนะฮะคุ้มขุนแผนต้นมะขามยักษ์พันปีวัดสารพีเกือบ2กิโลจะเป็นลอดท้องพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอันนี้คงจะใช้เวลาไว้คราวหน้าแล้วล่ะวัดพระลอยอีก2กิโลกว่าเกือบ3กิโลนะฮะมีฝูงปลานับแสนพระนาคปกล้ำค่าวัดหน่อพุทธางกูลอันนี้ก็เป็นกิจกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่3วัดพระนอนโอ้ตั้ง4กิโลวัดพิหารแดงพระประธานล้ำค่าอายุกว่า700ปี 4-5 กิโลทุกคนวัดชีสุขเกษมกราบไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ 1,000 ปีอันนี้ 5-6 กิโลวัดสว่างอารมณ์6กิโลนะกราบไหว้หลวงพ่อหลีบารมีสูงส่งและที่ดังอีกวัดหนึ่งก็คือวัดสัมปะซิวจ้ะทุกคนหลวงพ่อสำริดเรียกว่าใครไปไหว้แล้วจะได้สำริดผลดังใจกี่วัดทั้งหมดครบ9วัดไหม2 4 6 8 9 10วัดจ้ะรวมเบ็ดเสร็จวัดปะซิวนี่แทรกเข้ามาด้วยนะจ๊ะอ๋อให้ตรงไปแต่ว่าถ้าเกิด9วัดจะไปเลี้ยวซ้ายจ้ะทุกคนวัดสัมปะซิวต้องตรงไปจ้ะไม่ได้ไปในซอย9วัดนะจ๊ะทั้ง9วัดมหามงคลทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแค่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุแค่200เมตรจ้ะทุกคนที่เหลือคราวหน้าเจอกันนะจ๊ะทุกคนนะฮะอันนี้ไม่นับที่อำเภอเดิมบางจะมีวัดเดิมบางนะฮะวัดเมืองสามชุกก็มีหลายวัดอยู่นะแล้วก็วัดอะไรนะเดี๋ยวก่อนนึกก่อนวัดวัดไผ่โรงวัววัดไผ่โรงวัวนะก็น่าไปนะสวยมากเลยตกลง200เมตรที่เลี้ยวไปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่เข้าทางไหนอะทางนี้เนาะโอเค200เมตรเดี๋ยวเราเข้าไปจะได้มีรีบวัดพระรอยเข้าไป3กิโลจากทุกคนวันนี้คงไม่ทันแล้วนะคะเราไปแค่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุก็พอนะฮะวันนี้สำหรับวันนี้นะจ๊ะนี่จ้าถึงแล้วจ้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ200เมตรจริงๆจากปากซอยทุกคนจากปากซอยปากถนนเมื่อกี้นะฮะที่เป็นซอย9วัดนี่1ใน9วัดนั้นก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุทุกคนเดี๋ยวจะไปดูเจดีย์ทรงมะเฟืองนะฮะโอ้ยสวยมากเลยทุกคนเข้ามาแค่นี้ก็รู้แล้วว่าสวยงามนี่จ้าทุกคนสวยไหมครับมีพระนอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะพระพุทธไสยญาตินี่ครับทุกคนนี่นะครับนุ่นก็พระนอนด้วยนะครับองค์หนึ่งแล้วก็นี่คืออีกองค์นึงนะฮะทุกคน
อุ้ยสวยมากทุกคนอุ้ยมังกรสวรรค์อยู่ตรงนี้เองเหรอมองจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุแห่งนี้ก็เห็นมังกรสวรรค์ด้วยทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยครับทุกคนสวยมากเห็นไหมฮะเนี่ยอุทยานสวรรค์เนี่ยมังกรอุทยานมังกรสวรรค์เห็นหางมังกรไหมครับทุกคนนะครับนี่ครับนี่ครับดูสิครับทุกคนนี่คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยามีการมาขุดเป็นป่าเป็นป่าร้างเนาะเขาขุดเพชรนินจินดาเขาเจอกันจนตอนหลังต้องมีการควบคุมกันแล้วก็เป็นหนึ่งในชื่อเสียงในการขุดพบพระที่ศักดิ์สิทธิ์มีชื่อเป็นจัพพาคีหนึ่งในนั้นก็คือพระผงสุพรรณก็คือที่วัดนี้เองที่เขาเจอกันดูสิสมบูรณ์มากนะฮะกีบมะเฟืองแล้วข้างบนก็มีเป็นแบบอุณาโลมใช่ไหมฮะทุกคนเขาเรียกสวยมากครับทุกคนนี่คือ1ใน9วัดนะครับเส้นทางเส้นนี้ผ่าน9วัดนะครับที่แน่ๆคือคราวหน้าจะต้องไปวัดแคให้ได้ไปชมต้นมะขามยักษ์ที่ปรากฏในวรรณคดีนะครับแล้วก็คุ้มขุนแผน